ปีนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะแต่ก็พอควรโยมที่ใครไม่ได้ไปก็นั่งภาวนากันดูนั่งให้มันเหมาะนะโยมนะไม่ให้ใกล้กันโยมเวลานั่งขยับตัวจะได้ไม่โดนกันนั่งให้พอดีกับขยับตัวแล้วก็ไม่โดนกันนะจะได้ไม่รบกวนความสงบของคนที่กำลังนั่งสงบอยู่พอเราขยับตัวไปโดนกันบางทีก็อาจจะเสียสมาธิต่อไปก็ให้ตั้งใจอยู่ตั้งใจทำความสงบกันให้ทำความรู้สึกระลึกดูรูปกายนั่งเรานั่งอยู่ในลักษณะใดก็ให้ทำความรู้สึกดูรูปนั่งเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นขณะนี้เราจะทำความสงบเราก็ทำความรู้สึกอยู่กับกายเราระลึกรู้รูปนั่งเราตั้งแต่ปลายผมเราตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างยันปลายเท้าเราแล้วก็ทำความรู้สึกปลายเท้าเราขึ้นเบื้องบนยันปลายผมเราให้ทำความรู้สึกระลึกดูกายเราก่อนรู้กายเราก่อนพอจิตเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันแล้วเอาเรื่องคิดเรื่องโน้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างแต่ตอนนี้เราจะพยายามสํารวมให้อยู่กับกายเราหรือให้อยู่กับองค์บริกรรมภาวนาเราจับความรู้สึกตั้งแต่ปลายผมเราลงมาเราผมเราเป็นลักษณะใดให้สังเกตดูผมเราผมเราเป็นลักษณะใดผมยาวหรือผมสั้นผมเราสีอะไรให้จับความรู้สึกระลึกรู้เลื่อนลงมาที่ใบหน้าเราระลึกเห็นใบหน้าเราเป็นรูปร่างลักษณะระลึกเห็นใบหน้าเราเมื่อเราส่องกระจกดูตัวเองเงาในกระจกเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นอะไรที่มันเข้ามากระทบก็รู้แล้วก็เฉยเรามีหน้าที่เรามาดูตัวเรามาดูกายเราหน้าเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้หน้าผากเราเป็นลักษณะใดหน้าผากเราฟ้างหรือหน้าผากเราแคบเราก็รู้ลงเลื่อยมาที่คิ้วเราเป็นลักษณะใดคิ้วเราใหญ่หรือคิ้วเราเล็กคิ้วเราต่อหรือคิ้วเราไม่ต่อให้ทำความรู้สึกระหว่างคิ้วเราเป็นยังไงลงมาจากคิ้วเรามาก็ลงมาเบ้าตาเราแล้วลึกเข็นเบ้าตาเราเบ้าตาเราเป็นลักษณะไหนในเบ้าตาเราก็มีลูกตาเรามีตาดำตาขาวตาเราเป็นลักษณะอย่างไรตาเราใหญ่หรือตาเราเล็กเราก็ดูเลยลงมาก็ลงมาที่หน้าดั้งเราหน้าดั้งเราเป็นยังไงดั้งเราหักหรือดั้งเราไม่หักจับความรู้สึกลงเรื่อยมาที่จมูกเราจมูกเราเป็นลักษณะใดจมูกเราโด่งหรือจมูกเราไม่โด่งจมูกเราใหญ่หรือจมูกเราเล็กลงมาจากจมูกเราก็มีรูจมูกเราทั้งสองข้างเวลาเรารู้ไม่ใจเข้าเราก็รู้รู้ไม่ใจออกเราก็รู้ที่ให้คิดอย่างเงี้ยเพื่อต้องการจะต้อนใจเราถ้ามันไปอยู่ในที่กว้างมันออกผักข้างนอกเนี่ยเราจับไม่ได้ตอนนั้นมาอยู่ในที่แคบตอนนั้นมาอยู่ในกายเราจะได้จับได้ว่าเราระลึก
ที่บอกเนี่ยเราระลึกได้ไหมเราเห็นได้ไหมเรารู้ได้ไหมถ้าเราระลึกได้เรารู้ได้ก็แสดงว่าใจเราหรือว่าจิตเรามาอยู่กับกายเราระลึกรู้ลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้ลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้จับความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเราหรือบางคนอาจจะกำหนดว่าลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทถ้านึกพุทโธสงบแล้วก็ระลึกพุทโธไปลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทบางคนก็อาจจะไม่ชอบระลึกพุทโธระลึกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้แล้วก็จับลมหายใจเป็นอารมณ์เราจะกำหนดรู้ลงไปเรื่อยไปถึงปลายเท้าเราก่อนก็ได้ถ้าใจเรายังไม่สงบใจเรายังไม่อยู่เราก็จับความรู้สึกตั้งแต่ริมฝีปากบนเราเป็นลักษณะอย่างไรริมฝีปากล่างเราเป็นลักษณะอย่างไรในปากเรามีอะไรในปากเราก็มีฟัน32ซี่หรือมีกี่ซี่เราก็รู้ตัวเราฟันบนเป็นลักษณะอย่างไรฟันล่างเป็นลักษณะอย่างไรซี่เล็กซี่ใหญ่เราก็รู้จับความรู้สึกระลึกรู้ออกมาก็มาริมที่ปากล่างลงมาที่คางเราคางเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้เห็นคางเราคางเราใหญ่หรือคางเราเล็กคางเราแหลมหรือคางเราไม่แหลมเราก็รู้เลื่อยไปที่ลงเลื่อยไปที่คอเราใต้คางเราลงไปที่คอเราเห็นหลอดคอเราเป็นลักษณะอย่างไรหลอดคอเราลูกกระเดือกเราเป็นลักษณะอย่างไรแล้วก็รู้ค่อยๆระลึกรู้เลื่อยไปลงเลื่อยไปจดไหปลาเราไหปลาเราเป็นลักษณะอย่างไรไหปลาเราโบหรือเต็มเราก็รู้ลงเรื่อยไปที่หน้าอกเราเห็นไปที่หน้าอกเราเป็นลักษณะใดในอกเราหน้าอกเราก็มีซี่โครงเป็นซี่เรื่อยลงไปเห็นซี่โครงเป็นซี่เรื่อยลงไปที่ลิ้นปี่เราจับความรู้สึกตั้งแต่ลิ้นปี่เราลงเรื่อยไปที่ท้องเราท้องเราเวลาลมหายใจเข้ามันก็พองเวลาลมหายใจออกมันก็ยุบเห็นท้องเรายุบแล้วก็พองยุบแล้วก็พองระลึกรู้ความจับความรู้สึกระลึกรู้หายใจเรารู้หายใจเราเห็นให้ระลึกเห็นเอาลงเรื่อยไปที่สะดือเราเห็นสะดือเราเป็นลักษณะไหนเราก็รู้จากสะดือเราลงไปก็เป็นท้องน้อยเราลงไปที่โคนข้าเราไปที่ไขดันเราจับความรู้สึกเรื่อยไปขาอ่อนเราขึ้นเรื่อยไปยันหัวเข่าเราลงเรื่อยไปที่หน้าแข้งไปที่ข้อเท้าเราเท้าเราเป็นลักษณะใดเท้าเราใหญ่หรือเท้าเราเล็กเราก็รู้เรื่อยกำหนดเรื่อยไปที่นิ้วเท้าเราเล็บเท้าเราพอถึงปลายเท้าแล้วเราก็กำหนดขึ้นใหม่ครั้งขึ้นมาทางหน้าเท้าเรามาทางส้นเท้าเรามาทางเอ็นต้อยมาทางน่องเราขึ้นเลื่อยมาที่ขาพับเราให้จับความรู้สึกระลึกขึ้นเรื่อยๆมาช้าๆกำหนดรู้ช้าๆขึ้นมาด้านล่างเรามาทางสะโพกเราเห็นสะโพกเราเป็นลักษณะอย่างไรทั้งสองข้างมันรวมอยู่ตรงที่ก้นกบแล้วกำหนดจากก้นกบเราขึ้นมาทางกระดูกสันหลังเรากำหนดรู้เรื่อยกระดูกสันหลังเราขึ้นมาเป็นข้อให้ระลึกเห็นระลึกรู้มันเราเคยเห็นโครงกระดูกให้ระลึกจากข้างนอกกันเอามา
เอามาข้างในของเราก็เหมือนอย่างนั้นให้ระลึกภาพข้างในเห็นอย่างที่เราเห็นข้างนอกน้อมเข้ามาข้างในเห็นกระดูกสันหลังขึ้นมาข้อข้อเป็นข้อข้อเลื่อยขึ้นมาโจทย์ซี่โครงด้านล่างเราเห็นซี่โครงด้านล่างทั้งสองข้างมาชนกับกระดูกสันหลังเราซี่โครงขึ้นมาเป็นซี่ซี่เลื่อยเห็นกระดูกสันหลังขึ้นมาเป็นข้อเป็นข้อข้อมาเลื่อยมาจนถึงไหล่เรามาถึงบ่าเราจากนั้นก็ขึ้นมาจากทางต้นคอเราเห็นกระดูกคอเราเป็นข้อเหมือนกันจดไททอยเราเห็นด้านล่างไททอยเราเป็นลักษณะใดเราก็จับความรู้สึกขึ้นมาบนกระหม่อมขึ้นมาบนที่ศีรษะเราเห็นที่ศีรษะเราบนที่ศีรษะเรามีผมเต็มรอบเส้นยาวเส้นสั้นอะไรเราก็รู้สีอะไรเราก็รู้ลงเลื่อยมาทางหน้าผากทางใบหน้าเรากำหนดมาที่คิ้วมาที่ตาเราที่หน้าดั้งมาที่จมูกเราพอถึงจมูกเราจะกำหนดดูลมหายใจเราก็กำหนดลมหายใจเมื่อเราดูสำรวจดูทั่วพร้อมแล้วเราก็จับความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเราก็ได้ลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้หายใจเข้าลักษณะใดเราก็พยายามสังเกตหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นเราก็รู้หายใจเข้าก็รู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรหายใจออกเราก็รู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเฉยหายใจออกเราก็รู้ว่าเฉยหายใจเข้าเราก็รู้ว่าสงบลมหายใจออกมาเราก็รู้ว่าสงบให้จับดูที่ลมหายใจของเราเนี่ยกำหนดใจเย็นๆกำหนดเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจใครใครทำอะไรข้างๆก็ให้พยายามทำค่อยๆคนนั่งข้างๆเขาจะได้ไม่รำคาญกำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกและลึกพุทโธเป็นอารมณ์ก็ได้ถ้าเรากำหนดพุทโธสงบแล้วก็กำหนดดูลมหายใจแล้วกำหนดไม่ต้องเก่งจับความรู้สึกออกรู้หายใจของเราอยู่กับลมหายใจลองดูว่าเรากำหนดอยู่ไหมถ้าเรากำหนดรู้ว่าอยู่กับลมหายใจเราก็แสดงว่าใจเราเริ่มจะสงบใจเราเป็นสมาธิได้ง่ายจับลมหายใจเป็นอารมณ์ลมหายใจหรือบางคนก็อาจจะไม่ชอบกำหนดพุทโธก็กำหนดรู้เฉยๆก็ได้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้หรือปานกลางเราก็รู้หรือหายใจเข้ารู้ว่าว่างหายใจออกเราก็รู้ว่าว่างหายใจเข้าว่างหายใจออกว่างหายใจเข้าเราไม่ได้คิดอะไรหายใจออกมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรออกมาให้กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจแล้วถ้ามันสงบเราก็สงบกำหนดของเราอยู่อย่างนั้นเนี่ย
เพราะจิตของเราในส่วนใหญ่มันจะส่งออกนอกมันจะส่งออกนอกตลอดพอส่งออกนอกก็คิดแต่เรื่องข้างนอกมันก็ไม่สิ้นสุดการทำความสงบเราจึงต้องมองกลับมองกลับเข้ามาหาตัวเราให้กำหนดเข้ามาดูตัวเราเห็นตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะใดแล้วก็ระลึกเห็นตัวเองลักษณะนั้นการภาวนาเนี่ยการทำความสงบเนี่ยเราพยายามอย่าทิ้งกายให้รู้กายหรือเราจะกำหนดอาการ32ที่เราสวดกันเมื่อกี้ผมทั้งหลายเป็นยังไงขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายเราถ้าคิดอะไรก็ให้มันคิดอยู่แต่ในร่างกายเราให้รู้อยู่กับปัจจุบันตั้งสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันพอเราปล่อยใจของเราออกคิดข้างนอกเราก็คิดมานานแล้วเราก็รู้ว่าคิดมากเป็นยังไงคิดน้อยเป็นยังไงเราก็รู้คิดดีเป็นยังไงคิดไม่ดีเป็นยังไงแต่เราทำใจไม่ให้คิดเนี่ยเราทำได้หรือยังลองดูลองดูไม่ให้มันคิดสัก5นาที10นาทีดูว่าใจที่มันไม่คิดเนี่ยมันจะอะไรเกิดขึ้นอะไรมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเรารู้แต่เรื่องว่าใจจิตเรานี่มันคิดโน่นคิดนี่คิดไม่หยุดเลยตั้งแต่เกิดมานี่จิตเราทำงานตลอดมันรถจอดแล้วดับเครื่องไม่ดับอันนี้ทีนี้เราลองทำดูว่ารถจอดด้วยเครื่องดับด้วยเหมือนว่ากายอยู่เฉยๆเราก็พยายามทำใจของเรานี้ให้เฉยด้วยกายสงบเราก็พยายามทำใจของเรานี้ให้สงบกายนิ่งเราก็พยายามทำใจของเรานี้ให้นิ่งๆดูว่าใจเราเนี้ยนิ่งได้ไหมแต่ขั้นต้นถ้าไม่สงบก็ให้กำหนดลมให้ใจเราให้กำหนดพุทโธหรือกำหนดองค์บริกรรมภาวนาเราในร่างกายเนี่ยเรากำหนดตรงไหนก็ได้ผมก็เป็นกรรมฐานได้ฐานหมายถึงเป็นที่ตั้งของจิตเราเป็นที่ระลึกของสติเราเพราะจิตเราถ้าไม่มีที่เกาะแล้วมันก็จะไปเลยมันจะลอยไปเรื่อยคิดไปเรื่อยทีนี้ถ้าเราให้มีที่ระลึกมีที่ตั้งมีที่ระลึกแล้วก็จิตเราก็จะได้ไม่ไปคิดอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ให้พยายามดูถ้าเรากำหนดลมหายใจเราก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจทุกขณะเข้าก็ให้รู้ตัวออกก็ให้รู้ตัวขณะใดเราเผลอขณะใดเราไม่เผลอเราก็ให้รู้ตัวบางทีเราพุทโธใจเราก็แลบออกแลบไปไม่ได้เมื่อเรารู้ตัวเราก็ดึงกลับมาพอเรารู้ตัวเราก็ดึงกลับมาพยายามไม่ปล่อยให้มันไปเคลิ้มไปหรือกำหนดไปบางทีมันก็เลอะเลือนเราก็พยายามตั้งสติยืดกายหรือกระเยื่อนกายสักนิดให้มันมีสติรู้ตัวไม่ให้เราได้ลืมตัวอารมณ์อะไรมันจะเพลินเรื่องก็มี
แต่เรานี่เรามานั่งสมาธิมาทำสมาธิเพื่อต้องการไม่ให้ใจของเรานี่ไปคิดอะไรเพื่อต้องการให้ใจของเรานี่สงบเขาบอกนัตติสันติปรมังสุขังความสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีคนเราที่เครียดมากที่นอนไม่หลับคิดมากก็ไปจากความคิดนี่จากความที่เราไม่ได้ทำที่เราไม่ได้ฝึกที่เราไม่ได้หัดไว้คิดอะไรก็ห้ามไม่อยู่ยับยั้งไม่อยู่ใจของเรามันก็ไล่ไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนแต่ตอนนี้ตอนที่เราดีๆเนี่ยเราฝึกได้เรายังฝึกได้อยู่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยยังไม่เป็นไข้ยังไม่เป็นอะไรเราก็ยังฝึกได้อยู่ตอนที่เรามีลมหายใจที่ยังไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยเราทำได้เมื่อเรายามเราป่วยไข้แล้วเราก็จะได้มีที่พึ่งมีที่ระลึกใจเราก็จะได้ไม่เฟ้งฟางไม่เหงาไม่เป็นนึกถึงลูกถึงหลานถึงคนโน้นนึกถึงคนนี้นึกถึงบ้านนึกถึงเรือนจริงเราก็คิดมามากแล้วตอนนี้ก็ลองพยายามลองทำใจไม่คิดดูบ้างตอนเราดีๆเนี่ยดูซิว่าเราเอาอยู่ไหมใจเราความคิดเราถ้าตอนนี้เราเอาอยู่ตอนนี้เราทำใจของเราสงบได้พอถึงคราวเขาจริงๆเราก็ทำได้เพราะจิตเราเนี่ยเวลามีภัยมันจะหาที่หลบมันจะหาที่เกาะหาที่ยึดเหนี่ยวถ้าไม่งั้นแล้วเวลามีภัยก็แล้วใจเรามันเนี่ยกลัวตายยัตุลนทุลายกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านเชียวเห็นโน่นเอามาคิดเห็นนี่เอามาคิดส่วนมากก็เป็นเรื่องอดีตคนเราเวลามีอายุขึ้นมาก็คิดแต่เรื่องเก่าๆพูดแต่เรื่องเก่าๆสิ่งที่เราทำไว้แล้วนั่นมันจะมาขึ้นตอนที่เรามีอายุหมดตอนที่เราไปไหนไม่ได้ตอนที่เราทำอะไรไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกไว้ตั้งแต่ตอนที่เราดีๆไม่ใช่ว่าเราให้เขาสมดได้ชีวิตมาที่ดีเราก็มัวห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ทำให้คนนั้นทำให้คนนี้แต่ตัวเองไม่ห่วงเลยพอถึงคราวเขาจริงๆเขาก็ไม่ได้ไปกับเราด้วยเวลาป่วยเวลาเจ็บเขาก็ไม่ได้เจ็บได้ป่วยกับเราด้วยเวลาตายเขาก็ไม่ได้ตายกับเราต่างคนต่างมาก็ต่างคนต่างไปแล้วแต่กรรมที่เราทำกันไว้เพราะฉะนั้นแล้วพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ให้เราประมาทให้นึกถึงความตายมากๆว่าเราเกิดมาแล้วก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนเกิดมาแล้วก็ไม่มีรอดต้องตายหมดทุกคนเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องเตรียมตัวของเราไว้ก่อนพอถึงคราวก็จริงๆมีอุปสรรคจริงๆเราก็จะได้มีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวหรอกมีที่พึ่งมีบุญเป็นที่เกาะเรามานี่เราก็มากับบุญเราก็ต้องพยายามไปกับบุญพยายามไม่ทิ้งบุญเราไม่ใช่ว่าเราพอตึงคราวแล้วไอ้ตอนดีๆก็ไม่ค่อยอยากทำหรอกไม่ค่อยอยากระลึกถึงหรอกเวลาเจ็บป่วยเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาไปวัดไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้ไปเห็นก็ไปก็อยากแกไปอยากแกไปทำก็เข้ามั่งอยากแกไปใส่บาตรก็เข้าอยากแกไปทำบุญอยากแกไปปฏิบัติก็เข้ามั่งไอ้ตอนดีๆเราก็ไม่ได้นึกไม่ได้คิดไว้ก่อนมาคิดได้ตอนป่วยเราก็มาไม่ได้คิดเอาตอนที่เรามาวัดไม่ได้ทีนี้ถ้าเราฝึกไว้แล้วหัดไว้แล้วเนี่ยไอ้ตอนที่เรามาไม่ได้ตอนที่เราป่วยอยู่ที่บ้านเราก็ดีหรืออยู่ที่ไหนก็ดีในโรงพยาบาลก็ดี
เราฝึกไปแล้วหัดไปแล้วเราก็ทำใจของเราอยู่กับบุญเราทำใจของเราอยู่กับลมหายใจทำใจของเราอยู่กับพุทโธจิตเราก็ไม่ฟุ้งซ่านเราก็สบายนอนอยู่ตรงไหนก็สบายตรงนั้นพอใจมันสงบพอใจมันสงบเราไปอยู่ที่ไหนมันก็สงบหาใจไม่สงบเราอยู่ที่ไหนก็ไม่สงบจิตเราเนี่ยบางทีไม่ได้ไปไหนหรอกนะมันวนเวียนอยู่ตามบ้านเราเนี่ยวนเวียนอยู่ตามที่อยู่อยู่กับลูกกับหลานอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนอยู่กับสามีภรรยาอยู่หรืออยู่กับทรัพย์สมบัติตอนที่ยังอยู่บ้านก็อยากจะไปโน่นอยากจะไปต่างจังหวัดอยากจะไปต่างประเทศอยากจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่พอให้ไปเข้าไปแล้วอยากกลับบ้านใจคิดถึงแต่บ้านห่วงแต่บ้านทีก็เขาอยู่กันยังไงตรงนั้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าคนนั้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าคนนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าจิตเรานี่มันคิดไปทั่วแหละทีนี้พอเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยเรามีสติรู้ตัวเราฝึกว่าโอ้เรานี่คิดมากไปนะเขาบอกคิดมากนี่ไม่ดีเราก็พยายามดึงใจของเรามาอยู่กับกายเราดึงใจของเรามาอยู่กับตัวเราใจเรานี่ถ้าอยู่กับตัวเรามันไม่คิดอะไรมากมันไม่ปรุงแต่งอะไรมากที่มันปรุงแต่งมากก็คือว่ามันทิ้งรักใครก็คิดมากห่วงใครก็คิดมากโกรธใครก็คิดมากอยากได้อะไรก็คิดมากอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่มันก็คิดมากไม่อยากเป็นโน่นไม่อยากเป็นนี่บางทีก็คิดมากเพราะใจเรามันไม่เคยหยุดใจเรามันทำงานตลอดมันคิดตลอดมันเกิดตลอดเพราะฉะนั้นพอเราทำใจของเราฝึกใจของเราไว้ดีแล้วเนี่ยใจเราอยู่กับบุญเนี่ยเขาก็คิดแต่เรื่องบุญเมื่อเราขาดแตกดับเราตายไปเราก็ไปกับบุญเพราะใจเราอยู่กับบุญอยู่แล้วอยู่บ้านแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือทำใจของเราก่อนนอน5นาที10นาทีพอเราทำนักเข้าในใจมันก็เคยพอใจมันเคยมันก็ระลึกถึงสิ่งนั้นได้ง่ายพอระลึกนึกถึงบุญปุ๊บก็นึกได้หมดเลยเราเคยทำที่นั่นเคยทำที่นี่เคยทำตัวอย่างนี้เคยทำใจอย่างนี้เคยทำใจอยู่กับพุทโธหรือเคยทำใจให้สงบจิตมันถ้าคุ้นเคยอะไรมันก็จะระลึกกันได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่เคยทำเนี่ยบางทีจะให้มันระลึกบางทีระลึกได้ไม่ได้หรอกระลึกได้แป๊บเดียวก็ลืมระลึกได้หน่อยเดียวก็ลืมเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสดีแล้วที่เราได้มาบวชได้มาประพฤติปฏิบัติกันมาหัดทำใจมาหัดดูใจก็ว่าไหมคิดอะไรเนี่ยยากไหมเราจะได้รู้ตัวเราเองเพราะความคิดเรานี่ไม่มีใครรู้เราหรอกเรารู้ตัวเราเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องให้พยายามใครก็ทำให้เราไม่ได้บุญอันนี้ใครก็ให้ทำให้เราก็ไม่ได้เราต้องทำเอาเองเราต้องมาปฏิบัติเอาเองบาปก็ใครก็ทำให้เราไม่ได้เราก็ทำเอาเองทั้งนั้นเราจะไปดีหรือไปไม่ดีก็เราก็โทษใครไม่ได้เพราะเราต้องโทษตัวเราเองจะเป็นบาปเป็นบุญเราทำของเรามาเองทั้งนั้นที่เรามาแล้วมาเจอ
สิ่งที่ไม่ดีมาเจอมิตรที่ไม่ดีมาเจอครอบครัวที่ไม่ดีมาเจอที่อยู่อาศัยไม่ดีก็โทษใครไม่ได้อีกนะเราทำของเรามางั้นเราทำของเรามาเองไม่มีใครทำให้เราถ้าเราอยากให้ดีกันนี่เราก็ต้องมาแต่งใจของเราเป็นบุญให้เป็นทำใจของเราให้ดีการประพฤติการปฏิบัติของเราไม่ให้ผิดพลาดให้ดีพลังก็ให้น้อยๆเนาะถึงจะผิดพลาดผิดพลังก็ตอนที่เราเผลอเราขาดสติเราก็พยายามทำไม่ให้ขาดสติการที่เรามานั่งหลับตาที่เรามันก็เหมือนว่าเรามาทำสติของเรานี้เมื่อเรามาทำสติทำความรู้ทำความสงบของเรานี้ให้มันติดต่อกันเมื่อมีตัวรู้ติดต่อเราความคิดต่างๆมันก็เข้าไม่ได้ถ้าสติเราไม่พอสติเรารู้ไม่ติดต่อกันความคิดมันก็จะเข้ามาต่อเนื่องมันก็จะเข้ามาต่อกันเลยจากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นจากเรื่องโน้นไปเรื่องนี้เดี๋ยวก็เรื่องดีเดี๋ยวก็เรื่องไม่ดีสลับปรับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันถ้ามันคิดไม่ดีพูดออกมามันก็ไม่ดีทำออกมาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องห่วงตัวเราให้มากๆห่วงตัวเองให้มากๆให้ถามตัวเองว่าเรานี้ได้ทำบุญไว้พอหรือยังทำความดีไว้พอหรือยังพยายามจะทิ้งองค์บริกรรมภาวนาหรอพยายามตั้งสติให้ดีบางทีเรานั่งไปนั่งไปมันเพลินมันเคลิ้มไปทิ้งเราก็ประลู่ตัวเอาใจเราไปคิดในไปแล้วเราก็พยายามระลึกรู้กายของเราถ้าไม่สงบเราก็ให้มาเข้ามาพิจารณาร่างกายเราก็ได้ให้มาดูร่างกายเราว่าในร่างกายแล้วนั้นมีอะไรบ้างผมเป็นลักษณะใดขนเป็นลักษณะใดเล็บฟันนั่งเป็นลักษณะใดผมก็เป็นกรรมฐานได้เป็นที่ภาวนาได้เราก็นึกเกศาผมเกศาผมเป็นอารมณ์ผมแล้วก็เป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่ระลึกของสติได้คนก็ได้เอาจุดใดจุดหนึ่งเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นอารมณ์กำหนดอยู่ตรงไหนก็ให้กำหนดรู้ระลึกรู้อยู่ตรงนั้นเราก็นึกว่าโลมาขนโลมาขนเห็นผมเป็นเห็นคนเป็นอารมณ์ขนที่ขึ้นตามร่างกายเราตัวร่างกายเราเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นละเอียดอะไรเราก็รู้ตัวเราเล็บก็ได้เล็บก็เป็นองค์บริกรรมภาวนาได้เป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่ระลึกของสติได้เราก็นึกว่านัตถาเล็บนัตถาเล็บเห็นเล็บของเราชัดหรือเห็นเป็นดวงใสกลางเล็บเล็บได้เล็บหนึ่งได้หมดเล็บเราเป็นลักษณะได้แล้วก็พิจารณาเล็บของเราหรือฟันในปากเราก็ได้ฟันในปากฟันบนฟันล่างสี่เล็กสี่ใหญ่แต่เราจะเอาสีไหนเป็นองค์บริกรรมภาวนาเราเราก็นึกว่าทันตาฟันทันตาฟันถ้าเราระลึกพุทโธไม่สงบนะเราก็เอาอย่างนี้ก็ได้นั่งก็ได้นั่งที่หนังที่ห่อหุ้มร่างกายเราเป็นที่สุดรอบ
เราก็นึกระลึกว่าตะโจหนังตะโจหนังเอานั่งเป็นอารมณ์ก็ได้นึกตรงไหนก็มีนั่งที่ห่อร่างกายเราอยู่ในนั่งไปแล้วก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกที่เราสวดกันมีตับมีไตไส้ปอดอะไรแล้วก็เข้าไปค้นคิดเข้าไปค้นพิจารณาดูก็ได้เข้าไปค้นดูก็ได้ในร่างกายเราเนี่ยถ้าเราจะดูนะเป็นนครหนึ่งเนี่ยมีหลายอย่างมีทั้งน้ำก็น้ำลายน้ำดีน้ำเสลดน้ำมูดอะไรน้ำไข่ข้ออะไรที่อยู่ในร่างกายเราก็ต้องพยายามเฮาบายให้จิตของเรานี่เข้ามาทำงานในที่ตัวเราพยายามไม่ให้มันออกไปพยายามให้มันรู้ตามร่างกายเราพิจารณาร่างกายกำหนดให้รู้ให้เห็นร่างกายเราให้ใจของเราให้จิตของเราเนี่ยมาท่องเที่ยวอยู่ในร่างกายแล้วจิตเราปล่อยไปข้างนอกกับเรื่องมากคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่จบตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยหัวใจเรานี่ทำงานตลอดคิดอยู่ตลอดจิตเรานี่มันทำงานอยู่ตลอดหลับไปก็ฝันว่าไปโน่นไปนี่ก็เกี่ยวกับความคิดเนี่ยเพราะคนเราก่อนที่มันจะคิดเนี่ยมันเห็นก่อนมันเห็นแล้วมันก็คิดเห็นอะไรมันก็คิดพอเห็นแล้วก็นึกได้นึกได้กับปรุงแต่งเห็นแล้วก็นึกแล้วก็ปรุงแต่งเรื่อยไปทีนี้ถ้าเราเข้าไปรู้ว่าโอ้เห็นนี่แสดงว่ามันจะคิดอีกแล้วเราเข้าไปรู้ทันตรงนั้นมันเกิดตรงนั้นก็ดับตรงนั้นมันเกิดแล้วมันก็ดับเพราะความคิดเนี่ยไม่มีตัวไม่ตนอะไรถ้าเราไปเชื่อมันนี่เป็นเรื่องเลยแล้วเราคิดจะว่าใครคิดจะด่าใครคิดจะทำลายใครเนี่ยถ้าเราทำตามนี่เป็นเรื่องเลยพอเราไม่ทำตามมันก็ไม่มีอะไรพอเราไม่ทำตามมันก็จบแค่นั้นเขาว่าเราอย่างโง่นเขาว่าเราอย่างนี้ด่าชื่อเราว่างั้นชื่อเราว่าอย่างนี้ชื่อเราก็ชื่อใครมาตั้งก็ไม่รู้ชื่ออะไรมาตั้งก็ไม่รู้เราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นชื่อเราเนี่ยเราก็พยายามเข้าไปพิจารณาให้มันเป็นรู้ให้เห็นสภาวะความเป็นจริงใจเราจะได้ปล่อยวางเราจะได้ไม่ต้องไปจิตเราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วใจมันก็ไม่คิดอะไรใจก็ไม่อยากปรุงแต่งอะไรพอทุกอย่างเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปมันไม่มีอะไรเที่ยงบางคนก็ว่าโหสงบนี่มันทำยากจริงๆเนาะจะให้มันสงบนี่มันยากจังให้มันอยู่เฉยๆนี่มันยากจังแต่ที่จริงเขาไม่ให้เราทำงานนี่มันสบายนะเขาให้อยู่เฉยๆให้ปล่อยวางให้ทั้งหมดไม่ต้องไปคิดอะไรคิดนี่มันยากคิดนี่บางคนคิดจนเครียดนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับก็มีทีก็ทำยังไงก็ไม่หลับทั้งครึ่งคืนพอจะหลับได้บางทีก็ยันสว่างก็ยังไม่หลับก็มีเพราะอะไรเพราะความคิดนี่นะพอจะนานแล้วเราก็พยายามมันคิดอะไรมาแล้วก็พยายามไม่เชื่อมันพยายามปล่อยวางรู้แล้วก็เฉย
คิดอะไรเรารู้ตัวเราก็เฉยรู้แล้วก็เฉยมองเข้ามาในร่างกายเราพอรู้แล้วก็ปล่อยวางมองมาในร่างกายเราอะไรถ้ามันโน้มเข้ามาห้าตัวแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จบมาดูร่างกายเรามาดูตัวเราพอมาดูลมหายใจเดี๋ยวมันก็เรื่องที่มันร้อนก็ทำให้เราเย็นได้จากคนที่ไม่คิดมากก็กลายเป็นคนคิดน้อยได้คือคนคิดน้อยบางทีก็สงบได้เลยพอใจมันสงบแล้วเดี๋ยวมันก็รู้เองอ่ะเดี๋ยวมันก็จะรู้เองมันก็จะฉลาดไปเองเหมือนเราปลูกต้นไม้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้เป็นไปพอเป็นแล้วพอใหญ่แล้วดอกผลเดี๋ยวมันออกมันเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราพยายามต้อนใจทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้อยู่กับกายเราให้อยู่กับตัวเราพิจารณาดูตัวเราร่างกายเราพอเราทำไปทำไปเดี๋ยวก็สงบมันต้องอาศัยที่ว่าเราต้องทำบ่อยๆต้องทำบ่อยๆระลึกอยู่บ่อยๆได้ตรงที่ว่าเราทำบ่อยๆนั่นแหละอยากได้ความสงบเราก็ต้องพยายามมาปฏิบัติพยายามปฏิบัติบ่อยๆไม่ใช่ว่าต้องมาวัดถ้าเราทำเป็นอยู่บ้านเราก็ทำได้ที่นอนที่นางของเราที่บ้านน่ะเราทำได้5 นาที10 นาทีก็เป็นบุญมากทำให้ใจของเรานี่เย็นได้ง่ายด้วยและให้เกิดความสุขได้คนเราพอใจเป็นสุขแล้วมันทำอะไรมันก็จะดีหมดพูดออกมาก็ดีทำอะไรออกมาก็ดีพอมีสติแล้วการพลาดพลั้งมันก็น้อยจะพูดก็ไม่พลาดพลั้งจะทำอะไรจะยืนจะเดินจะนั่งมันก็จะนอนมันก็ไม่พลาดพลั้งทีนี้มันเรื่องของเรื่องก็คือว่าเรายังทำความสงบไม่ได้พอเราสงบไม่ได้เราก็ไม่ค่อยรู้อะไรรู้อะไรใครพูดอะไรมาก็ชักมีอารมณ์สงสัยอันนั้นเป็นได้หรืออันนี้เป็นได้หรืออันนั้นเป็นจริงหรืออันนี้เป็นจริงหรือทีนี้พอใจเราสงบก็แล้วมันก็จะจบเลยมันก็จะเข้าใจข่าวที่เขาพูดมาเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้พยายามวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเราพยายามทำใจของเราให้อยู่กับลมหายใจพยายามทำใจของเราให้อยู่กับตัวเราถ้ามันกำหนดลมหายใจไม่ได้เราก็พิจารณาดูร่างกายเราอย่างที่บอกไปว่าร่างกายเราเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะเราใช้มาแล้วก็บางทีเราใช้มันนี่มากแล้วเราจะอยู่ต่อไปนี่บางคนก็อาจจะน้อยกว่าที่เราใช้ไว้ไปแล้วซะอีกเมื่อเรายังมีลมให้ใจเราดีๆเนี่ยก็จะได้ถ้าเราไปคิดทำมาตอนที่ว่าเราลุกไม่ขึ้นลุกไม่ค่อยไหวแล้วมันก็ได้ไม่เต็มที่มันคนทำงานแล้วก็ต้องเอาคนแข็งแรงทำจึงจะได้งานเยอะคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงก็ทำงานก็ทำได้แต่ได้ไม่มากได้ไม่สมบูรณ์ไอ้ตอนที่เราสมบูรณ์ก็ไปทำให้เขาสมดไปให้เขาสมดพอชักไม่ค่อยดีก็คิดจะมาทำให้กับตัวเองก็ไม่ค่อยไหวแล้วคนเรานี่อยู่กันเกิดมาแล้วก็อยู่กันไม่ถึง100 ปี
เดี๋ยวเราก็ต้องพลัดพรากจากกันก่อนที่เราจะพลัดพรากจากกันนี่เราก็ต้องหัดพรากกันซะก่อนหัดจากกันซะก่อนพอถึงตอนนั้นก็จริงๆเราจะก็จะได้ทำใจได้บางคนบอกฉันทำใจได้แล้วไปวัดอะไรฉันก็ปลงได้อันนี้ฉันก็ปลงได้คิดว่าใครเป็นอะไรฉันก็จะทำใจได้พอเป็นเขาจริงๆอ่ะพอถึงตัวเองเขาจริงๆโอ้โหทำไม่ได้เลยบ่นว่าทำใจไม่ได้ทำใจตอนนั้นคิดว่าทำได้แต่พอถึงคราวก็จริงๆทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเผื่อไว้ต้องทำไว้นั่งแล้วให้พยายามสังเกตดูตัวเราว่าเราสงบไหมถ้าสงบเราก็รู้ว่าสงบหรือบางทีเรานั่งไปบางทีอาจจะชามั่งเจ็บมั่งปวดขามั่งขาชาบ้างเราก็ดูอยู่ตอนเราใกล้ตายบางทีมันอาจจะมีเวทนามากกว่านี้เจ็บปวดมากกว่านี้ตอนนี้เจ็บแค่นิดเดียวปวดแค่นิดเดียวเราก็ใจเราไม่สงบเลยแล้วเราทนไม่ไหวซะแล้วเพราะความเจ็บความปวดเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้วัดการปฏิบัติของเราความเจ็บปวดเนี่ยมันจะทำให้จิตจะถ้าเราทนได้ก็จะทำให้จิตเราเข้มแข็งขึ้นต้านทานทำมากๆขึ้นก็ต้านทานได้มากขึ้นการที่เราทำความสงบนี่เราไม่ต้องไปดูคนอื่นเราก็ไม่ต้องนึกถึงใครอะไรเสียงอะไรเข้ามากระทบเราก็เฉยเฉยรู้แล้วก็เฉยเสียงเราก็สักแต่ว่าเสียงได้ยินแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินไม่เอาใจของเรานี่ไปปรุงแต่งคนนั้นทำเสียงดังคนนี้ทำเสียงค่อยคนนั้นทำเสียงเอ็ดอะไรเนี่ยคือเสียงโน้นมารบกวนเสียงนี้มารบกวนเรารู้เราก็เฉยมันเกิดเรามีหน้าที่อยู่รู้ใจเราว่าใจเราเป็นยังไงพอรับรู้แล้วเป็นยังไงสงบได้ไหมเฉยได้ไหมถ้าเฉยได้ก็รู้ว่าเฉยได้แล้วก็พยายามทำใจของเรานี้ให้มีความทนมากขึ้นทำใจของเรานี่ให้สงบให้มากขึ้นพอเราทำไปบ่อยๆทำมากๆก็จะมีภูมิต้านทานใครมาเสียงดังใครมาเสียงเอ็ดมันก็เฉยได้เสียงมาห้าหู้ไม่เป็นไรแต่หู้ไปห้าเสียงไม่ดีเสียงมาห้าหู้กระทบแล้วก็เฉยกระทบแล้วก็เฉยแต่หู้เราไปห้าเสียงนี่ถึงมันไปปรุงแต่งไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี พยายามอย่าทิ้งพุทโธนะพยายามอย่าทิ้งบริกรรมภาวนานะถ้าใจเรายังไม่สงบแล้วถ้าเราปล่อยแล้วเดี๋ยวมันก็ไปคิด
เดี๋ยวก็ไปเรื่องโน้นไปเรื่องนี้เราต้องพยายามไม่ทิ้งพุทโธแล้วอารมณ์อะไรจะเข้ามาแล้วก็พยายามระลึกรู้พุทโธก็พุทโธของเราไว้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกระลึกพุทโธอยู่ทุกขณะพยายามจะลืมตัวให้กำหนดรู้ตัวไว้แต่ลึกลมไม่ได้ก็พยายามให้รู้ตัวเราไว้ให้มีสติรู้ตัวอยู่บางทีเรานั่งไปนานๆมันก็ใจเรากำหนดไปกำหนดไปบางทีมันเลอะเลือนมันเลือนไปได้ก็พยายามไปตั้งสติรู้ตัวบางคนก็นั่งนานๆบางทีอาจจะเจ็บปวดอาจจะเมื่อยนั่งปล่อยไปมานานๆแล้วก็ทนไม่ไหวอยากจะขยับถ้าเราทนไม่ไหวเราก็ขยับได้แต่ขยับแล้วให้มีสติคนขยับมีสติแล้วเสียงไม่ดังถ้าขยับหรือทำอะไรไม่มีสติเลยเสียงจะดังเสียงดังก็รบกวนคนที่นั่งทำฝันสงบเราก็เท่าไปให้เขาไม่สงบมันก็อาจจะเป็นกรรมกับเราได้พอเราทำบ้างก็ไม่ค่อยสงบเพราะฉะนั้นเมื่อเราทนไม่ไหวเราจะขยับก็ให้มีสติให้กำหนดว่าเราจะขยับขยับก็ขยับช้าๆขยับค่อยๆ
ขยับอย่างมีสติเพราะเรามาทำเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการมาทำสติให้สติของเรานี้มีมากขึ้นมาอยู่กับตัวมากขึ้นพอมีสติแล้วเดี๋ยวความสงบก็มาแต่ถ้าไม่มีสติใจมันก็ทำอะไรมันก็ไม่ค่อยรู้ตัวคือเราจะมาสังเกตตัวเราว่าเนี่ยเราหลับตาเนี่ยก็เหมือนกับเราตายเนี่ยดูว่าใจของเรามันไปอยู่ที่ไหนใจเราไปคิดอยู่กับอะไรใจเรามันไปเกิดอยู่กับอะไรมันไปอยู่กับใครไปอยู่ที่ไหนไปห่วงอะไรเราก็ลองมาดูจิตของเราเพราะคนเราเนี่ยเวลามันไปเนี่ยร่างกายมันตายแต่ความรู้สึกนี่มันยังไม่ตายที่มันจะต้องไปเกิดอีกถ้ามันทำบุญไว้มากก็ไปคิดเห็นบุญไปคิดในเรื่องบุญในเรื่องความดีแต่ถ้ามันทำบาปไว้มากใจมันก็ไปอยู่กับบาปไปคิดกับบาปห่วงสิ่งที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ให้เรามาสังเกตสำรวจดูใจเราเองว่าใจเรามันเป็นอะไรเนี่ยก็ให้มาเป็นหม้อดูเนี่ยหม้อดูเรามาดูตัวเองไม่ต้องให้ใครดูหรอกใครเนี่ยไม่รู้ใจไม่รู้เท่ากับตัวเราหรอกเราคิดอะไรเรานึกอะไรนึกสิ่งดีนึกสิ่งไม่ดีเราเนี่ยจะรู้ตัวเราได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็ให้พยายามเพราะว่าเดี๋ยวเรานั่งมาเดี๋ยวเราก็ออกแล้วการทำใจเราถ้าสงบเนี่ยแป๊บเดียวแล้วครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเนี่ยมันนั่งแป๊บเดียวแล้วแต่ถ้าใจเราไม่สงบเนี่ยโอ้โหชั่วโมงทำไมดูนานจังดูมันนั่งต้องหลายชั่วโมงใจเราพอมันเป็นทุกข์แล้วมันดูเหมือนนานถ้ามันเป็นสุขแล้วดูเหมือนแป๊บเดียวเขานั่งคุยกันนั่งคุยกันนั่งเล่นไพ่นั่งทำบาปตกเบ็ดเนี่ยก็นั่งกันเป็นวันๆบางทีกลางวันไม่พอนั่งคืนอีกแต่นี่เรานั่งทำความดีคือมันเจ็บมันปวดมันมีเวทนาอะไรเราก็จะมองเห็นหมดแต่ถ้าเรานั่งงานเราไม่รู้ตัวแล้วหาปวดเราก็ขยับอะไรไม่ดีเราก็เลี่ยงเราก็ไม่ทันเห็นแต่ถ้ามานั่งหลับตามานั่งดูตัวเองเนี่ยมันเห็นชัดเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ให้พยายามทำต่อไปก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะเลิกนั่งก็ให้ทับความรู้สึกระลึกรู้ลุกนั่งเราระลึกรู้กายเรานั่งอยู่ในลักษณะใดก็ให้จับความรู้สึกระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมลงไปเบื้องล่างจนปลายเท้าเราระลึกรู้ตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นเบื้องบนจนปลายผมแล้วให้ตามความรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนเมื่อเราทำความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเราก็กำหนดรู้มือฝ้าเราค่อยๆยกมือฝ้าเราไปวางของเข่าข้างขวามารู้มือซ้ายเราค่อยๆยกมือซ้ายเราไปวางของเข่าข้างซ้ายยกมือฝ้าเรามาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบก่อนที่เราจะเลิกนั่งก็ให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้มาบวชได้มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันเนี้ยแผ่ส่วนบุญอันเนี้ยให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเนาะให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์หรือญาติกาสาโลหิตมิตรสหายทั้งหลาย
ตลอดทั้งเทวดาอินพรหมยมพยาบาลเปรตอสุรกายสัตว์ใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นสัตว์ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์เราแผ่ไปให้ไม่มีประมาณในใจของเราไงล่ะสงบกันไหมโยมของสงบกันเนาะข้างในไม่สงบก็เอาข้างนอกให้สงบก่อนเดี๋ยวข้างในมันก็ตามเองอ่ะนั่งเฉยๆนี่ยากยังเนาะไม่เหมือนนั่งทำโน่นทำนี่เลยเนาะนั่งทำงานนี่ถึงก็นั่งได้ทั้งวันนะนั่งการทำงานกันคุยกันให้นั่งไม่ให้พูดให้คุยกันนี่นั่งนิ่งๆนี่โอ้โหโดนเมื่อนานจังที่จริงบุญเนี่ยสร้างง่ายนะโยมก็ให้นั่งเฉยๆแล้วก็ให้ทำใจให้เฉยๆอีกทำใจนิ่งๆให้เฉยไม่ให้ทำอะไรไม่ให้คิดอะไรมันก็เป็นบุญละคิดโน่นคิดนี่นั่นเรื่องกรรมมาโยมกรรมทั้งนั้นเลยที่เราคิดห่วงโน่นห่วงนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่เรื่องกรรมเรื่องเกิดทั้งนั้นแน่นะเดี๋ยวมีพ่อโลดมาคุยมั้ยมีอะไรไหมครับเดี๋ยวมีพระมาเทศให้ฟังอีกนะโยมมีพ่อมาอีกอธิการของพ่อเดี๋ยวยมให้กราบได้พระกราบครับยมกราบมาปฏิบัติธรรมกันแล้วรู้ธรรมเห็นธรรมกับทุกคนนะไม่มากก็น้อยนะรู้